ีคนเคยเล่าให้ฟังว่ามีอดีตรัฐมนตรีเล่าให้ฟังว่าการเป็นรัฐมนตรีนั้นนะฮะ30กว่าชีวิตที่นั่งนั้นแทบไม่มีใครสนิทกันเลยยกเว้นมาพักเดียวใช่นี่คือสิ่งที่คนที่เจอหน้ากันมา 3-4 ปีอันนี้เป็นเพราะว่าเป็นรัฐบาลประยุทธ์มากกว่าอาจจะด้วยสมัยคุณทักษิณยิ่งรักนี่ทำงานเวิร์กช็อปกันไปไม่ได้แต่ว่ามันก็มีแทงข้างหลังกันเยอะนะแต่ว่าก็มีอันนี้เป็นเรื่องปกติมากไม่อันนี้แต่นี่เป็นเรื่องซึ่งบางทีใช่ไหมพอถึงเวลาคนนอกคิดว่าพวกนี้เขาต้องทำงานร่วมกันได้จริงๆแล้วหลายคนเขาก็ไม่ได้อยากทำงานร่วมกันเขาแค่ต้องมาอยู่ในที่เดียวกันจำใจแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แม้กระทั่งในพรรคการเมืองแต่เขาแค่ไม่มานั่งบอกให้คนนั้นทราบไงครับนะฮะก็โอ้โหประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับดูเวลาก่อนประชาธิปัตย์เขาต้องเลือกหัวหน้าให้สำเร็จก่อนก็แน่นอนเขาต้องทะเลาะกันให้จบเขาแต่เขาเร่งไหมดูเฉลิมชัยบอกว่าอำนาจรัฐอำนาจอะไรนะกรรมการบริหารรักษาการก็มีอำนาจเต็มในการตัดสินใจอันนี้ก็จริงเขากลัวตกขบวนไหมคือเข้าร่วมรัฐบาลใช่ไหมเขาดูหลังๆดูลมเสียบ่อยอย่างเงี้ยนะอันนี้คือล่าสุดเลยใช่ไหมนะฮะของที่16สิงหาคือวันนี้นะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนพูดคือตอนนี้คุณเฉลิมชัยนั้นนะครับเป็นรัฐมนตรีรักษาการอยู่ถูกไหมแล้วก็เลขาธิการพรรครักษาการด้วยนะใช่คุณเฉลิมชัยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกกบหหรือคณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยก็ชุดรักษาการมีอำนาจเต็มในการตัดสินใจเสียงที่ไม่เห็นด้วยจะไปร่วมรัฐบาลเพื่อไทยอย่างเช่นคนประชาธิปัตย์ที่อย่างเช่นคุณสาธิตวงศ์หนองเตยสายชวนสายอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยไม่ยอมเลยละเขาคงไม่ยอมอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่ยอมแล้วก็ตกขบวนตกขบวนก็เฉลิมชัยยอมไหมล่ะเขาได้ส.ส.เยอะกว่าครับนะครับก็ยังเรื่องนี้ก็ยังไม่จบผมว่าเพื่อไทยก็รอดูไปมาทันก็ทันไม่ทันก็แล้วกันไปครับผมไปเรื่องร่วมรัฐบาลแบบเร็วๆนะว่าพรรคไหนว่ายังไงบ้างนะครับภูมิใจไทยนะครับโควต้า4บวก4เก้าอี้หมายถึงรัฐมนตรีว่าการ4ช่วย4อันนี้คือคิดตามหลักนะ9ส.ส.ต่อ1รัฐมนตรีนะนะครับก็ไม่ได้มีคืบหน้าอะไรนะครับคุณอนุทินพูดว่าไม่นั่งกระทรวงเดิมเนี่ยไม่นั่งก็ได้นะแต่ต้องบอกเหตุผลว่าทำไมถ้ามาบอกว่าเพราะทำงานล้มเหลวทุกอย่างไม่ได้เขาไม่ยอมอยู่แล้วรับไม่ได้อันนี้ไม่ใช่กระทบอีโก้กันเอออยู่ดีไปบอกว่าเพราะบริหารงานล้มเหลวเขาเชื่อว่าเขาทำงานดีเออฮะนะครับที่จริงโทษคุณประยุทธ์ก็ได้คุณประยุทธ์ก็วางมือแล้วใช่จริงอะไรแย่ๆโทษคุณประยุทธ์ไปเลยจริงๆกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องไปโทษคุณประยุทธ์ซะเยอะด้วยนะแต่แนวโน้มเนี่ยคุณอนุทินน่าจะได้กระทรวงเดิมใช่ไหมคือเขาคงอยากได้กระทรวงเดิมแล้วหน้าต่อรองก็คงจะสูงก็คงจะได้กระทรวงเดิมก็คือรองนายกควบสาธารณสุขนี่มากกว่าเดิมด้วยนะเพราะว่าได้4ว่าการเนี่ยครั้งที่แล้วมีท่องเที่ยวโทษนะมีสาธารณสุขมีคมนาคมเท่าที่ผมนึกออกก็คงจะได้กระทรวงเดิมอ่ะก็ได้กระทรวงเดิมก็แปลว่าคนกรุงเทพก็ไม่ได้20บาทตลอดสายสิไม่ผมพูดถึงสาธารณสุขคมนาคมผมไม่รู้นายกเพื่อไทยสั่งได้มั้ยยากก็ถ้าตามตำแหน่งก็สั่งได้ต้องทำให้เขายินยอมจริงๆอาจจะทำให้เขายินยอมได้มีโอกาสอ๋อคือสั่งเนี่ยอาจจะยากถ้าไม่ได้นั่งรัฐมนตรีเองแต่เวลาโดนคดีอย่างจำนำข้าวนั่งหัวโต๊ะนี่คือคนเหล่านี้มันก็เป็นเพื่อไทยเก่าทั้งนั้นอ่ะไทยรักไทยเก่าทั้งนั้นแหละก็ทำให้มันเหมือนพรรคเดียวกันอ่ะโอเคนะครับอยู่ที่การบริหารอยู่ที่การบริหารครับภูมิใจไทยประมาณนี้นะฮะต้องบริหารเวลารวมไทยสร้างชาตินะครับโดยทางโฆษกพรรคนะฮะคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีรวมไทยสร้างชาติเป็นโฆษกพรรคด้วยนะครับก็บอกเหมือนกันว่าคุณพีรพันธ์ได้แจ้งที่ประชุมว่าตอนนี้ได้รับสัญญาณบวกจากพรรคเพื่อไทยบวกนี่คือบวกจริงๆนะไม่ใช่หมายถึงบวกหมายถึงจะบวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สัญญาณดีใช่ไหมสัญญาณบวกหมายถึงไปบวกกันไม่ใช่สัญญาณดีแหละบวกได้กับเพื่อไทยรอบนี้ก็คือว่าแต่ว่าสรุปเลยก็คือว่าการเจรจาพูดคุยเพื่อจะมาร่วมรัฐบาลจะต้องมีการเขาเรียกไงนะชี้แจงอย่างเป็นทางการนะตั้งโต๊ะแถลงอย่างเป็นทางการใช้คำนี้แล้วกันไม่ได้แบบว่าอาจจะเขาอยากมาอย่างสง่าผ่าเผยอะไรแบบนั้นทีนี้นักข่าวถาม36ส.ส.ที่มีนะครับเอา9 36ก็เยอะนะ36เยอะนะ4คนฮะ4คนก็ถือว่าจะได้ไหมก็ไม่รู้2 6 2อ่ะใช่ไหมว่าการ2ว่าการ2ช่วย2แต่สื่อดันไปเขียนว่าอยากได้กระทรวงพลังงานเนี่ยนั้นสื่อเขียนเองฮะกระทรวงพลังงานก็คุณสุวัฒน์พงษ์เนี่ยเหรอไม่แต่ทุกคนอยากได้กระทรวงพลังงานอยู่แล้วไงทุกพรรคการเมืองไงทุกคนเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มันก็แค่เป็นการลือกันเฉยๆครับก็แต่ว่าตอนนี้เอาแค่ให้ผ่านด่านสวไปก่อนที่พวกเราไม่อยากพูดเรื่องไอ้ครม.เนี่ยมันเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละมันก็มีข้อไปเรื่อยๆมันเป็นสตอรี่ที่ไม่จบหรอกเรื่องนี้มันก็ไม่หาจริงไม่ได้ด้วยอะไรมั่วเยอะคือตอนนี้เก้าอี้รัฐมนตรีเรายังไม่ถึงขั้นการวิเคราะห์อะไรทั้งนั้นนะใช่ๆมันเป็นอะไรที่แบบส่วนใหญ่แค่เขียนเอาสนุกเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรใช่แต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจแหละว่าการจัดตั้งครม.เนี่ยถ้ามันไม่ลงตัวเนี่ยแล้วมันจะลงตัวได้นี่ก็ต่อเมื่อโควต้าครม.ก
กระทรวงเนี่ยมันแบ่งกันเรียบร้อยแล้วก่อนจะให้มีการโหวตนายกครับไม่งั้นมันไปโหวตนายกไม่ได้เดี๋ยวคุณเบี้ยวซึ่งก็คงจะแบ่งเรียบร้อยแหละในส่วนในส่วนนั้นเพราะมันยังมีเวลากว่าจะโหวตนายกสมมติใช่สัปดาห์หน้าครับนะฮะอันนี้คือในส่วนของรวมไทยสร้างชาตินะพลังประชารัฐก็ยังไม่ได้มีคืบหน้าอะไรมากแล้วก็สิ่งที่น่าสังเกตคือแนวทางในการนำเสนอข่าวหลังตั้งรัฐบาลเสร็จเนี่ยแหละว่ามันจะมีอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่ๆให้วิจารณ์กันบ้างใช่ไหมนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันใช่ไหมสตอรี่ไลน์มันจะเริ่มเปลี่ยนนะถ้าตั้งรัฐบาลสำเร็จอะครับใครจะตรงไหนจะมีเกาเหลาก่อนเลยใช่นะฮะแต่ไม่เป็นไรเจอหน้ากันแค่อย่างน้อยก็อาทิตย์ละ1วันคือวันอังคารนะคือตอนประชุมครม.นั่นครับต่างคนต่างอยู่ได้ไงต่างคนต่างอยู่เมื่อเบรกที่แล้วผมพูดค้างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของที่ประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ที่เขามีการคุยกันนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของแนวทางหลังจากนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยเท่าที่เข้าใจก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็ยังไม่ได้มีคำสั่งอะไรออกมาคำสั่งอะไรออกมานะนะครับจะบอกคำวินิจฉัยไม่ใช่เพราะวันนี้ยังไม่ได้มีการวินิจฉัยอะไรทั้งนั้นนะนะครับจะสับสนใช่รับหรือไม่รับก่อนแต่อาจจะต้องบอกชี้แจงเหตุผลว่าน่าจะช้ากว่าขั้นตอนปกติไม่แต่ว่าคือไงเขาต้องรอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมารยาทนะสมมติว่าเขาโหวตประชุมสภาแล้วก็โหวตวันนี้เลยแล้วได้นายกแล้วเนี่ยมันก็จบแล้วนี่คุณก็ไม่จำเป็นต้องรอคุณก็ไม่จำเป็นต้องรอก็ได้ไงครับไอ้ที่รอเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่ารอตัวรัฐบาลเนี่ยแหละจะตั้งกันไม่เรียบร้อยผมคิดว่ามันสร้างตรรกะที่ผิดเพี้ยนได้ซ้ำไปสำหรับประชาชนโดยทั่วไปเพราะว่าอันนี้สำคัญนะเพราะประชาชนโดยทั่วไปเขาก็เลยไปคิดว่าการรอเป็นสิ่งที่ควรทำครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีการโหวตนายกถึงแม้ว่าสามรุ่นจะรับเรื่องอะไรก็ตามมันไม่ใช่มารยาทซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าสภาเนี่ยนะอยู่ใต้ศาลรัฐธรรมนูญในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับเรื่องอะไรเลยครับคุณจะโหวตไปเลยก็ได้แต่ว่าแล้วมันทำให้คนทั่วไปคิดนะว่าต้องรอนะครับจริงมันก็ต้องเป็นอาศัยความเด็ดขาดของประธานสภาแหละแล้วตัวประธานสภาคือโอเคจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยไม่เรียบร้อยเนี่ยก็เข้าใจอยู่ว่ามันเป็นปัจจัยแต่ว่าถ้าคุณไม่ขีดเส้นนะเมื่อไหร่มันจะเรียบร้อยนะครับก็มีเสียงคุณหมอชนน่านนะ คือมันค้างมาตั้งแต่ในการสรุปในการสรุปถึงเบรกที่แล้วคุยกันยาวไปนิดไม่มันก็เรื่องนี้แหละก็คือว่าคนชอบหาเรื่องว่าเดี๋ยวจะไม่ชูเศรษฐาไงคือแนวคิดที่ไม่เชื่อว่าเศรษฐาได้เป็นเนี่ยพยายามที่จะวางสตอรี่ไลน์ให้มันไม่จบซึ่งสำหรับการทำข้อมูลข่าวสารมันสนุกครับเพราะว่าถ้าทั้งหมดนี้จบลงที่เศรษฐามันก็เหมือนกับโอ้มันยังไปไม่สุดทางครับแต่ว่าสตอรี่นั้นบางทีมันอาจจะจบลงอย่างจืดๆแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมเสียงคุณหมอชนน่านหน่อยฮะคำถามว่าเราจะมีท่าทีต่อพรรคก้าวไกลยังไงต่อกรณีที่เขามีมติไม่ยกมือสนับสนุนกลับเรียนไม่ต้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพครับเราไม่มีท่าทีใดๆจริงๆครับเพราะว่าเราถือเป็นวิธีทางการเมืองที่ต่างฝ่ายต่างมีความคิดความเห็นเป็นของพรรคของตนเองนะครับเราก็เคารพการตัดสินใจของแต่ละพรรคนะครับเราไม่ก้าวล่วงก้าวก่ายในด้านวิธีทางการเมืองเนี่ยพรรคเพื่อไทยเราสามารถที่จะทำงานกันได้กับทุกพรรคทุกมิตินะครับถ้าจะถามในมุมของจะมีความขัดแย้งมีความแตกแยกกันหรือไม่ขอตอบด้วยความจริงใจว่าไม่มีต้องขอญาตเรียนด้วยความเคารพตามข้อที่จริงเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่เรามีข้อเสนอมีการพูดคุยร่วมกันตั้งแต่วันที่2เป็นต้นมาและจากการที่เราเองได้ไปพบปะพูดคุยที่ยกคณะไปนะครับพูดคุยกับพรรคก้าวไกลครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับที่เป็นประเด็นเป็นข่าวอยู่ที่นำโดยคุณแพทองธารเราก็ประเมินสถานการณ์มาตลอดนะครับว่าท่าทีของพรรคก้าวไกลเป็นอย่างไรภายใต้เราก็เคารพความเห็นและการแสดงออกนะครับอย่างกรณีที่วันที่เราพูดคุยกันที่ตึกสมิธเนี่ยในมุมที่เรามีข้อเสนอว่าทางออกของเราเนี่ยในการจัดตั้งรัฐบาลมี 2-3 แนวทางแรกสุดถ้าเราได้รับการสนับสนุนจากพรรคก้าวไกลเนี่ยในข้อเสนอของเราก็จะเป็นรัฐบาลอีกสูตรหนึ่งซึ่งคำตอบค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนว่าทางพรรคก้าวไกลเองเนี่ยเขาเองต้องไปดูเรื่องของความเห็นพี่น้องประชาชนไปดูเรื่องความเห็นของสมาชิกพรรคซึ่งคำตอบตรงนี้เองเนี่ยเราก็ประเมินชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าโอกาสที่จะได้รับความเห็นชอบจากพรรคก้าวไกลในการที่จะลงมติให้เนี่ยก็คงเป็นไปได้ยากนะครับแล้วก็คงรับความเห็นตรงนั้นครับค
ือหัวหน้าพรรคนะฮะนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วครับแล้วก็อีกนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นข่าวล่าสุดของวันนี้นะฮะคุณบรวัตรเอื้อพิญญากุลนะฮะสสแพร่เพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงนะฮะเปิดเผยความคืบหน้านะครับพาดหัวเป็นอย่างนี้บอกว่าวรวัตรคาดพรรคร่วมเคาะเก้าอี้กระทรวงจบก่อนโหวตนายก1วันยันไม่ต้องเซ็น MOU วัดใจพรรคร่วมลั่นถ้าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลไม่ได้พรรคอื่นก็ตั้งไม่ได้นะครับคนไปถามว่าต้องทำข้อตกลงกันอย่างไรให้มันมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็ลงตัว1วันก่อนโหวตก็น่าจะจบครับอันนี้คือคุยเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยนะครับ